สวัสดีครับผมสร้างวัดครับมื้อนี้ก็สิพาไปเบิ่งผมประกอบพิ้นของสร้างเฮ็ดเองใส่เองก็สิมาแนะนำอุปกรณ์ที่ผมส่วนประกอบของพิ้นว่ามีหยังแน่สำหรับตัวนี้นี่ข้อนี่ผมเป็นไม้ตะแบกครับเป็นไม้ตะแบกไล่เป็นตัวนี้นี่ไล่คักไล่เนี่ยเป็นไม้ตะแบกไล่นี่ครับไล่ไปถูกระนุ่มก็บอดนาเนี่ยบอดนานี่เป็นไม้มะลิดครับเป็นไม้มะลิดตัวนี้เป็นไม้มะลิดอีกข้อหนึ่งก็เป็นตะแบกคือกันตะแบกก็ว่าคนละไล่กันเป็นไม้จากคนละทอนครับผมแยกออกมาจากคนละทอนนี่ครับได้งามก็ท็อปไอ้ฟิงเกอร์บอร์ดนี่ก็เป็นมะลิดคือกันสำหรับโตนี่สิบ่แม่นนี่เดี๋ยวให้พี่ดอกเบิ่งก่อนนี่ครับสำหรับบอดี้พิ้นนี่ใช้ตัวนี้นี่ครับก็ท็อปหนาตัวนี้นี่เป็นไม้บักค่าไม้บักค่าแล้วก็สีดำนี่สิเป็นวีเนียครับวีเนียตัวนี้ก็สิเป็นไม้เอลเดอร์ตัวนี้เป็นไม้เอลเดอร์ก็2 พิกอัพแล้วข้อละพิกอัพครับข้างหลังก็จอเรียบร้อยจอเรียบร้อยไอ้ฝาท้ายเป็นตัวนี้ฝาท้ายมียี่ห้อน้ำเลยพี่น้องเก็บท้องเจ้าของมียี่ห้อครับพิกอัพนี่ผมใส่ของตัวนี้ครับพิกอัพเป็นตัวนี้ว่าได้ซื้อไม่ดิเป็นของเหลือจากลูกค้าที่เพิ่นเอามาเปลี่ยนเพิ่นบอกไปน้ำเพิ่นก็บอกว่าเอาอาจารย์เก็บไปใส่ซะเพิ่นว่าอย่างนี้ไอ้สร้างเก็บไปใส่สร้างดิผมแบบว่าได้ที่แล้วครับของเกาหลีแล้วเพิ่นพวกเพิ่นพ่อมีจริงๆนะเพิ่นเปลี่ยนเพิ่นก็บ่ได้สนใจเหมือนกันเอาไว้ผมก็สิได้เก็บมาใส่ของสร้างนั่นบ่ต้องเฮ็ดดีดอกเนาะพี่น้องว่าง่ายคือยังบ้านสร้างนี่สิบ่แล้วอันนี้ก็คือกันของสร้างหลังจากหมักมาประมาณโอ้ยว่ามันปี2ปีพุ่นนี่พี่น้องหมักได้ทีแล้วตอนนี้ได้เวลาที่สิได้มาลุยกันแล้วหลังจากประกอบแล้วเนี่ยเสียงสิเป็นจังได๋เดี๋ยวผมสิไปเทสให้เบิ่งอีกเทื่อนึงหรืออาจคันมีทีมงานทดสอบให้ก็ดีส่งให้ทีมงานทดสอบให้ QC ให้ก็ฝากติดตามกันด้วยพี่น้องว่าเสียงตัวนี้สิเป็นจังได๋เดี๋ยวไปติดตามกันครับขั้นตอนการประกอบลูกบิดเนี่ยลูกบิดผมก็ใส่ลูกบิดธรรมดาครับลูกบิดธรรมดาเพราะน้องเบิ่งมันสิเป็นไดเพราะว่าตัวก้อนนี่ก็ใส่แบบธรรมดาคือกันแต่ว่าเรื่องแรกนี่โอ้พี่น้องมึงเนี่ยเป็นตะออนซ่อนบ่เบิ่งเนี่ยผู้ใดเห็นผู้ใดก็บอกว่าไล่นี่เฮ็ดเอาติเฮ็ดจังได๋ว่าโอ้บ่ได้เฮ็ดหรอกครับสมบูรณ์ครับตัวนี้พ่อตั้งแต่เฮ็ดพิ้นมาเนี่ยไม่สมบูรณ์ครับคือตัวนี้นะครับชิ้นนี้นี่สมบูรณ์ครับสมบูรณ์เนี่ยเดี๋ยวไปติดตามขั้นตอนการประกอบพี่น้องเดี๋ยวไปกันครับสำหรับอุปกรณ์กสิประมาณนี้ครับสำหรับประกอบข้อเฮากสิเป็น3ฮู้3ฮู้ก็อุปกรณ์ที่เฮาซื้อมานี่มันสิเป็น4ฮู้เฮากับเหลือไว้ใส่ครับได้มา8ใส่ไป6ก็เหลือ2ตัวก็เก็บไปใส่ของตัวหน้าแต่ว่าต้องซื้อยี่ห้อเก่าเด้อมันจังสิเฮาผมก็นี่ครับสั่งมาบ่ได้โฆษณาให้เพิ่นเด้ก็ได้ค่าโฆษณากับพร้อมน็อต4ตัวครับอุปกรณ์พร้อมสำหรับอุปกรณ์กับประมาณนี้ได้พี่น้องอุปกรณ์นี่ก็ผมสั่งมาจากเว็บนอก AliExpress ครับ
ก็ได้พร้อมชุดมันนี่แหละก็สบายเนี่ยแต่ว่าสำหรับในไทยก็มีได้พี่น้องหาเบิ่งเอาในแอปที่เขาขายของกันอยู่นั่นแหละครับมีทั่วไปนั่นแหละแต่ตะกี้เนี่ยผมสั่งแต่ญี่ปุ่นมันง่ายครับมันมีตั้งแต่ผมสั่งมาหลายนะสั่งมาหลายอย่างผมก็บางอย่างในไทยบ่มีผมก็ไปสั่งนอกใช่มั้ยอีกอย่างก็บ่มีเวลาเขาไปนั่งกระทรวงสิเฮาก็ไปซื้อมันสั่งโลดเทื่อเดียวก็เต็มที่2อาทิตย์สิเฮาก็นั่งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ท่าไปจังซี่ได้เวลาลุยกันครับจอไว้ผมจอนี่ผมจอขนาดเลยครับเนี่ยประสิทธิ์ผมเพื่อไปหน่อยหนึ่งย่างพอผลปุ๊บกดเห็นป่ะครับมันสิพอดีเลยง่ายๆอย่าจอพอดีพี่น้องจอให้มันกว้างกว่าสมมุติตัวนี้กว้างหางสิเฮาก็จอไปสัก 5.2 5.3 ครับเพื่อย่างพ้นเด้พ่นแล้วมันสิหนากันมาเฮากันหยัดมันสิพอดีกับขั้นกระสันนี่ต้องได้ใส่มาแนวขูดข้างในออกครับแล้วขูดข้างในมันเฮ็ดยากกว่านี้ขั้นเอาเสียตัวจอตัวกรรมจอนี่สีข้างๆนี่มันสิแตกครับสีมันสิแตกเพราะแต่มันแตกกับบ่งามต้องไปแก้งานครับง่ายๆเลยจอให้มันใหญ่กว่าตัวนี้ให้มันใส่ไปมันหลมมันครับตัวนี้ผมบ่ได้คัดเงาเด้อพี่น้องเพราะว่าของสร้างเห็นได้ก็ได้ดอกไม่ยากดอกของสร้างนะขั้นบ้านสร้างงามก็บ้านลูกค้าเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าสิว่าเด้บ้านบ้านเจ้าเครียดงามเดี๋ยวบ้านบ้านข่อยเครียดทีไรสิว่าจังซั่นบัดนี้เฮาต้องเปลี่ยนแนวครับว่าของลูกค้าน่ะต้องงามกว่าของสร้างของสร้างต้องเฮ็ดขี้ไร้ๆเขาไว้โอเคครับไปตามกันใส่ง่ายๆพี่น้องให้มันล้มเขาไว้ถ้าล้มแล้วมันก็สิใส่ง่ายสบายเฮาบ่ต้องเหนื่อยแต่ตอนต่อไปก็แค่จอครับจอพอสำหรับผมเด้อพี่น้องคันเฮ็ดงานเนี่ยแนวมื้อนี้นี่เฮ็ดดีๆครับมันบ่ได้ลงทุนหลายดอกมันบ่จักบาทดอกชุดนึงก็แค่200กว่าบาทเฮ็ดงานให้ลูกค้าผู้ใดสำหรับสร้างมือใหม่นะครับเด้อผมสิแนะนำเด้อผมกับบ่แม่นว่าคนเก่งคนบ่แม่นว่าเก่งแบบเทพปานใดแต่ว่าผมแนะนำสำหรับพี่น้องผู้ที่สิเฮ็ดงานให้ลูกค้าเฮ็ดใหม่นี่ครับอุปกรณ์บางอย่างนี่บ่ต้องไปเสียดายเงินดอกเฮ็ดให้เพิ่นงามๆโลดครับงานเฮาสิการันตีตัวเฮาเองผมเป็นหยังคือว่าบ่ต้องเสียดายเห็นบ่ครับจังซี่มันสิได้มาตรฐานมันเป็นอะไรที่เขาเฮ็ดกับงานกีตาร์งานกีตาร์เป็นงานฝรั่งเฮาน่ะเฮากับมันก็งานคือกันแหละงานเครื่องสายคือกันอุปกรณ์นี่ลางคนเพิ่นประหยัดนะพี่น้องเพิ่นก็เอาสกูตัวละบาท2บาทสิแม่มันยิ่งมันก็บ่งามหูงามตาเนาะครับอีกอย่างคือว่าคันเฮ็ดงานได้มาตรฐานโอกาสขายงานเฮานี่ก็สิหลายกว่าผู้อื่นสิแม่ผมคิดสิในความคิดผมบ่ได้คิดว่าสมมุติซื้อชุดนี้250ครับซื้อ250เสียแต่คนเห็นงานปึ๊บงานอาจสิบ่งามปานใดเด้แต่โอ้อุปกรณ์เพิ่นสร้างเจ้านี้เพิ่นใช้อุปกรณ์มาตรฐานดีเด้แต่ว่างานบ่ค่อยงามปานใดแต่ว่าบัดนี้พี่น้องลองคิดกลับกันโตพิ้นบักงามครับงามคักแต่ว่าบัดนี้มาใส่อุปกรณ์มาใส่สกรูตัวละบาทสกรูทองตลาดเสียมันสิต่างกันเลยเลยผมว่าความคิดคนน่ะมันสิเป็นจังซั่นเด้ผมว่าสำหรับผมนะผมคิดว่าจังซั่นแต่ว่ามันก็ใส่ได้คือกันครับแต่ว่าไอ้คันใส่ตัวสตูกูตัวนั้นนี่มาใส่กับน็อตตัวนี้ก็ได้มาใส่กับเนี่ยตัวนี้ก็ได้ความงามก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกแต่ว่าคนสิเป็นสิครับเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายสิเป็นสิประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้อแนะนำกันเด้อบ่ว่ากันนี่ครับสำหรับงานผมคิดแนวคิดผมคิดจังซี่ไอ้โตผมเด้ก็ท่านพี่น้องว่าแนวคิดนี่ดีก็เอาไปเฮ็ดนําเอาครับง่ายๆหลักการง่ายๆเฮ็ดงานให้มันได้มาตรฐานครับถึงงานสิบ่เนียนบ่เรียบกิ๊บอันใดนี่ก็ผมว่ามันก็ส่วนนี่มาซอยเสริมงานเฮาได้ก็สิเฮ็ดให้โอกาสการขายงานของเฮานี่หลายขึ้นแทนที่สิคนเบิ่งอ่ะสิ
ซื้อแน่บ่ซื้อแน่สิ50 50เพราะถ้าเห็นอุปกรณ์โอ้อุปกรณ์ดีเว้ยจังได๋ก็สิเอ็นเอียงได้ปะเนี่ยคือว่าตัวลูกค้ามันทําไว้ง่ายๆสําหรับสโลแกนผมคือว่าตัวลูกค้าก็ใจเอ็นเอียงโอ้อุปกรณ์ดีเว้ยใจก็สิเอ็นมาได้ปะสิเป็น70 30จังซั่นได้ปะเนี่ยประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวต่อกันครับพี่น้องสำหรับการประกอบข้อครับก็เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยสนิทก็วิธีขันค่อยขันเข้าไปได้พี่น้องเพราะมันจวดเข้าไปบัดเดียวเราไปอัดอีกนี่หัวมันสิขาดครับช่วงหัวต่อมันถ้ามันขาดหัวสิรุดออกมาเลยบัดนี้งานสิเข่าท่านยังใส่เขาเอิ้นงานเข่าครับเข้าไปค่อยอัดเข้าไปแต่ว่าอีลีเนี่ยธรรมดานี่สว่านผมมันน่ะสิทานหมดธรรมดาเนี่ยผมอัดเกือบสุดพี่น้องอัดเกือบสุดแล้วผมสิเอาไขควงค่อยๆหมุนตามเข้าไปแต่ว่าอย่าลืมเจาะข้อครับเจาะซอกข้อซื้อเนี่ยข้างในเนี่ยถ้าเป็นหู้ใหญ่ๆเข้าไว้หู้ให้น้อยก็หู้น็อตน้อยนึงเพื่อที่เข้าง่ายครับต้องเจาะน้ำทางไปก่อนเจาะเกือบสมมุติหู้น็อตเบอร์10ที่เฮาอาจสิเจาะเบอร์8เนี่ยเพื่อให้มันเข้าง่ายครับแล้วก็ข้อสิบ่แตกนําเอาข้าวเด้อพี่น้องอย่าใส่สว่านอัดเข้าไปทีเดียวเลยครับอัดเข้าไปทีเดียวเนี่ยขั้นผิดพลาดคือหัวนี่หลุดออกมาเลยแต่ว่าน็อตน่ะน็อตมันสิค้าอยู่ในนี่บัดนี้ถ้าแต่แกนี่เอาบ่ออกเด้อพี่น้องเพราะว่าน็อตที่มันยืนมันนี่มันสิอยู่ในบอดี้ยีตาบอดี้พินเฮางัดออกครับต้องมาคว้านซื้อนี่อีกเสียงานอีกอันนี้แนะนำสำหรับการอัดเจาะมองต่อข้อมันเอิ่นยากเว้ยเอิ่นภาษาให้ถึกภาษาละการกับถามมันถักเอิ่นนี่แหละอัดใส่น็อตต่อข้อมันเอาไว้เฮ็ดจังซี่แหละพี่น้องง่ายๆแต่ว่าง่ายๆอยู่แต่มันยากเติมแล้วกันก็สิได้อย่างมากสิสวยงามสิตอนต่อไปก็สิทะลวงลูกบิดครับลูกบิดผมเฮ็ดไปแล้วแต่ว่ามันก็สิตรงแน่ว่านี่ครับมันสิมีบางช่วงข้างล่างนี่ครับเห็นว่ามันสิมีหู้นี่เห็นว่าครับเนี่ยมันสิบ่ทันได้ตรงเพราะเฮาก็เอาสว่านยิงเข้าไปก็เอียงซ้ายเอียงขวาหน่อยแล้วข้างบนนี่มันสิแตกหน่อยนึงครับแต่ว่าบ่เป็นหยังเพราะว่าเฮามีมันสิมีแหวนนี่ครับแหวนครอบอยู่นี่เห็นว่าแหวนน่ะมันสิบังเองแต่ว่าค่อยๆเฮ็ดได้พี่น้องบ่แม่นว่าน้ำเอาเด้เห็นมาสิแล้วเหรอเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปครับคลิปนี้เห็ดเงี้ยวๆไปเลยแนะนำกันได้พี่น้องเด้ออย่าว่ากันเด้อ